ดดำโลก2ใบสำหรับปมดราม่าของจักรจันทร์อัคคัมสิริที่กำลังเป็นว่าที่เจ้าสาวนะคะแต่กลับมีข่าวลือกับเควัฒนาว่าที่เจ้าบ่าวว่ามีโลก2ใบค่ะซึ่งเธอเชื่อว่าคนที่ปล่อยข่าวลือคืออดีตผู้จัดการส่วนตัวกระทั่งเรื่องราวบานปลายเกิดขึ้นเรื่อยๆโยงไปถึงคนนั้นคนนี้นั่นเองค่ะสาวนกอุษณีก็เข้ามาเอี่ยวด้วยเนื่องจากภายหลังที่จักรจันทร์ไปออกรายการโหนกระแสไม่เชื่อเรื่องโลก2ใบและยืนยันจะเดินหน้าเรื่องแต่งงานต่อไปนั้นนกอุษณีก็ได้มาเผยลาของคนนึงคุยกับตาโลกใบที่1จนทำให้นกนั้นโดยมีภาพวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ควรทำอย่างนี้ล่าสุด11มีนาคมมดดำคชาภาเล่าความเป็นมาของเรื่องนี้ในรายการแฉที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เพื่อนน้อยใจจักรจันทร์ในวันที่เพื่อนสนิทอย่างนกอุษณีและเกรซการก้าวบุกไปถึงห้างเพื่อไปเตือนจักรจันทร์เรื่องโลก2ใบค่ะโดยมดดำระบุว่าเรื่องนี้ยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าพล็อตละครซะอีกในวันที่จันทร์กำลังเดินห้างกับแฟนวันนั้นเพื่อนโทรหาบอกว่าขอเวลานิดนึงจากนั้นก็มีการพาจักรจันทร์มาขึ้นรถตู้คันหนึ่งซึ่งในนั้นมีทั้งนกอุษณีและนางเอกชื่อดังซึ่งก็คือเกรซการก้านั่นเองค่ะเมื่อขึ้นไปบนรถตู้ทั้งนกและเกรซก็ได้เปิดคลิปให้จักรจันทร์ฟังปรากฏจันทร์ฟังแล้วก็โปะแตกค่ะเพราะจำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของแฟนคลับของจักรจันทร์ไม่ใช่โลกใบที่1และเมื่อฟังคลิปจักรจันทร์ก็พาเคมาฟังด้วยเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นเสียงของแฟนคลับจักรจันทร์จริงๆมีการฟังคลิปเสียงวันนั้นเพื่อนของจักรจันทร์ก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าเคมีโลก2ใบส่วนเพื่อนที่อยู่บนรถตู้วันนั้นก็ไม่พอใจน้อยใจโดยเฉพาะนกอุษณีก็ยิ่งน้อยใจเพราะคิดว่าจักรจันทร์หลงผู้ชายจนไม่สนใจเพื่อนส่วนเกรซน้อยใจหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามค่ะพอเกิดเรื่องที่ห้างวันนั้นหลังจากนั้น1อาทิตย์ก็เกิดข่าวอักษรย่อเรื่องนางเอกยอมมีโลกใบที่2ออกมาเผยแพร่นั่นเองค่ะทั้งนี้มดดำบอกว่าอดีตผู้จัดการของจักรจันทร์ก็เคยทำเรื่องแบบนี้มาแล้ว1ครั้งกุเรื่องขึ้นมาจนจักรจันทร์คบใครก็จบไม่สวยสักคนนั่นเองค่ะเรื่องนี้อยู่ที่วิจารณญาณนะคะ